ไปดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยืนยันพื้นที่ไทยพุทธต้องเพิ่มทหารดูแลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรองเลขาพรรคประชาชาติกำนันตำบลสวยปาดีและคณะลงพื้นที่สากลอรปนราธิวาสรักบ้านเกิดจำกัดร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวระหว่างการพบปะตอนหนึ่งว่าความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนมีคุณภาพที่ดีมีความปลอดภัยมีเศรษฐกิจที่ดีดังนั้นรัฐบาลจะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองปกป้องดูแลความปลอดภัยหากมีข้อเรียกร้องของพี่น้องไทยพุทธสามารถเสนอได้ส่วนข้อเรียกร้องของพี่น้องไทยพุทธขนาดนี้เรื่องไปถึงรัฐบาลแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจส่วนตัวในฐานะรัฐมนตรีจะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้ในบทบาทนะคะที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมโดยจะให้ความยุติธรรมกับทุกคนจากนั้นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะไปพบปะนักธุรกิจในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจรวมทั้งยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะครับโอกาสนี้ทางกลุ่มไทยพุทธได้ขอให้รัฐบาลมีการเน้นย้ำการดูแลกลุ่มไทยพุทธในพื้นที่3จังหวัดเป็นพิเศษอีกทั้งยังยืนยันไม่เห็นด้วยที่จะมีการถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่พร้อมเรียกร้องให้มีนโยบายไทยพุทธคืนถิ่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องไทยพุทธได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดครับ